ลูกพลอยอาหารที่ลูกชอบทั้งนั้นเลยพ่อเตรียมเอาไว้นะสวัสดีเกิดนะพลอยHappy birthday นะลูกเออใจขอให้มีความสุขมากๆสำคัญที่สุดรักพ่อมากๆนะสมัยก่อนคนปั้นหุ่นเขาอยากจะได้ใครมาอยู่ด้วยเขาจะปั้นหุ่นคนนั้นคุณพ่อคุณได้ปั้นหุ่นไว้ใช่ป่ะครับน้องสาวผมก็ปั้นหุ่นเหมือนกันแล้วพูดเรื่องอะไรของคุณอะพ่อฉันตายด้วยอุบัติเหตุพลอยพ่อแกไปปั้นหุ่นมาด้วยเหรอเนี่ยไม่คิดว่าพ่อเขาจะเป็นได้ขนาดนี้คุณเชื่อไหมที่โบราณเขาว่ากันว่าถ้าไม่ตายห้ามปั้นหุ่นคนที่หนูรู้จักนะคะเขาไปปั้นหุ่นมาพวกเขาตายหมดเลยค่ะอาจารย์ถึงตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกี่ยวข้องกับพวกเรายังไงอ่ะหุ่นต้องทำยังไงอะคะอย่าให้หุ่นปั้นเสร็จลูกกูตายแม่งเลยเสือกเหี้ยอะไรด้วยวะ